ุตบอลลีกของบ้านเรานะครับสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีแข่งขันตามปกตินะครับล่าสุดนี่คุณสมศักดิ์อ่อนสมารองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเป็นประธานแถลงความพร้อมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่8ของฤดูกาล2012นี่ครับโดยบอกว่าเวลานี้ฟุตบอลลีกของไทยกำลังพัฒนาดีขึ้นทุกเกมเล่นกันได้อย่างสูสีครับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกก็จะดูแลเรื่องระเบียบการแข่งขันให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นทางด้านโค้ชปั้มวรวรรณชิตวณิชหัวหน้าซาฟโค้ชสโมสรเจเนฟูดสมุทรสงครามออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้กระแสการล็อกสกอร์ของการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะกับทีมระดับเล็กๆก็อยากจะให้ TPL ได้ออกพรบล้มบอลออกมาอย่างเร่งด่วนหากไม่มีมาตรการออกมาดูแลในเรื่องนี้เชื่อว่าอนาคตบอลไทยลีกจะถึงจุดเสื่อมอีกครั้งอย่างแน่นอนผมมองภาพรวมว่าเราน่าควรจะมีพรบกีฬาเรื่องการล้มบอลเรื่องการไล่ออกมาฟุตบอลเราพัฒนาไปเยอะคนดูเป็นหมื่นคนดูหลายหมื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์เมืองทองเนี่ยแต่นักกีฬาเจ้าหน้าที่โค้ชหรือผู้ตัดสินบางคนยังมีจิตใจนะครับถ้าเราสร้างพรบหรือมีกฎหมายทางด้านนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีความเกรงกลัวกันได้สำหรับความพร้อมของหลายๆทีมหลายๆคู่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับบีซิเทโรศาสนะก็เตรียมฝึกซ้อมกลางแดดครับเพราะว่าจะต้องพบกับการท่าเรือไทย FC โดยคู่นี้จะเล่นตั้งแต่เวลา 4:00 น.ครับขณะที่บางกอกกลาส FC มั่นใจว่ามีความพร้อมและก็เหนือกว่าเจเนฟูดสุดสงครามส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับขอเพียงมีแต้มในการไปเยือนโอสถสภา M150 สระบุรีครับ